พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปอีกฝั่งถนนเส้นนี้เป็นทางลัดจะได้บอกว่ามีทางไปเส้นทางใหม่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูเลี้ยวซ้ายพี่น้องไปตรงนี้ไกลไหมถามก่อนโอเคมาจะดูที่ได้พาไปตรงนี้พี่น้องทางลัดไปบ้านชินเนียงบอกโอ้ทางสวยเนาะก็ทำตั้งนานละมั่งนี่ดูรอบข้างก็มีข้าวปลูกข้าวรถทางสวยต้นนี่มันเป็นป่าไม่ใช่บอกเป็นป่าทางเขาทำสวยนะเนี่ยทางใหม่มันจะเป็นทางโค้งหน่อยอ้าวหนองอะไรนี่อ้าวห้วยบอกห้วยระวีน่ะเหรอแม่นน้ำเยอะจังพี่น้องมันน่ากลัวนะใช่ไหมเนาะอ้าวพี่ระวีเหรอแน่ใจน้องป่าน้ำคำโอ้ยเดี๋ยวน้ำก็ว่างมากเลยโค้งเนาะโค้งน่ากลัวพี่น้องอันตรายด้วยเลยถ้าคนไม่รู้จักเส้นทางอ๋อเป็นหนองเนาะหนองน่ากลัวจังลึกนะนี่ลึกเนาะน้ำน่าสะพรึงกลัวจนโอ้ยแน่ถ้าจะลึกเนาะดูสิขับมากลางคืนโดนผีหลอกแน่ๆแน่นอนเลยนั่นแต่โค้งมันเยอะมากเลยโค้งหักศอกด้วยเนาะ แต่ก่อนยุคก่อนนู้นตะกี้มันเป็นทางเกวียนใดเนาะตอนก็มีโครงการราดยางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ก็เขาก็ต้องทำตามโค้งเนาะทางเส้นทางเก่าดูสิเที่ยวพดรถเลี้ยวไปหมดเลยเป็นน้ำมันเยอะจังเลยเป็นเนาะอันนี้ศาลาโอ้ห้วยระวีเหรอกินน้ำไหมเนี่ยหมายทางคุณผู้ชมทำไปนะครับเด้อเมียห้วยระวีโอ้อันนี้ทางมาจากทางนู้นเนาะส่วนนี้ก็ไปทางบ้านเราเนาะอ๋อไปไหนเราไปไหนอ๋อนี่บอกส่วนด้วยอ๋ออันนี้ตรงไปใช่ไหมไปเป็นทางลูกรังเลยนะพี่น้องอ๋อถ้าลุงมาคนเดียวลุงหลงทางเลยเมื่อกี้นี่น่ะมันมีทางแยกหลายทางน่ะทางนี้ตรงไปเนาะโอ้โหต้นขี้เหล็กเยอะแยะเลยมาเก็บได้ถ้าเวลาเราต้องการเนาะแต่ไม่เห็นได้มาถึงสักทีหนึ่งเป็นป่ามีเห็ดไหมเนี่ยบอกเพียงดูสิต้นมาอย่างลงอันนี้รัดยางไหนอีกล่ะนี่ฮะอ๋อมีรัดยางแล้วบ่อ๋อไปขวามือเนาะเราไปซ้ายอันนี้ไปไหนเราไปทางไหนนี่เราไปนี่อ๋อเราไปทางนี้รัดยางไปหมดแล้วนี่อันนี้ไปเฉียงไหนเราไปเฉียงอ่ะนี่เหรออ้าวลุงไม่เคยมาเป็นหลายปีแล้วนี่บอกแล้วไอ้ทางลัดเมื่อกี้ลุงไม่รู้จักหรอกเมื่อกี้ที่เราไปที่เรามาน่ะถ้าไม่ไปถ้ามาคนเดียวหลงทิศแน่นอนเลยนี่หลงทางอ๋ออันนี้ไปไหนนี่โอ้ทางสวยจนเนาะดีจังเลยทางงามมากเลยพี่น้องโอ้ยทางพระลาดยางเสร็จใหม่ๆเนาะป่านี้น่าจะมีเห็ดเนาะแต่มันเปลี่ยวด้วยเนี่ยกลางคืนจะกล้ามาบ่ทางสวยจังสวยงามจนอัดยาไปถึงชินเนียงเจ้าเลยบ่ไปถึงชินเนียงเลยบ่เนี่ยสวยมากเลยทางโค้งอยู่แล้ว
ไปลูกรังนิดหน่อยเขาเฮ้ยครับเดินดูรถเดินดูถนนพระราเป็นคอนกรีตต่อไปเข้าบ้านเฉียงพี่น้องบ้านเฉียงสมัยตั้งเดิมข้าวบ้านเฉียงงามงามตู้เห็ดโตอีกเนาะเขียวโรงเรียนรู้สีเขียวเลยเห็นไหมสีเขียวมันสดใสแล้วก็วัดเจ้ยพี่โอ้ยมันมีหลุดไปตัวนึงนี่ไงกินมันตัวเสี้ยนได้เท่าจอซื้อไก่ทอดไปกินหน่อยยังไหมเมื่อปีแรกได้ไงได้ยินเสียงรับเลยมันจนจะอันฮะมาตอนไหนเมื่อเช้าจริงเหรอลุงไม่รู้เรื่องเลยไปดูไก่ไปเขาขายอะไรบ้างเนี่ยอ๋อนั่นลูกเชียนนึ่งตัวขอโทษทีแม่มาละรอบหนึ่งเหรอยังไหมมาตั้งละเหมือนก็เก็บสับปลาถ้ายังมีจะเลือดแดดเครียดฮะอย่างนี้ลุงจะซื้อไปกินลุงใจเองได้ไหมเยอะงูตังเงินอันนี้อันเท่าไรเนี่ยกี่บาทยังไงกี่เซนสมัยบลาน่าจะมีอันตับยังไงนั่นเองมาค่อยเยอะจะปลูกเยอะก็เป็นเฮียจะบนห้องไหนจ๊ะสั่งไหมคุณตามเอาไปนานเนาะซื้อส้มโอ้ปลาแม็กดูพริกสิงห์งามจนเพิ่นอันนี้แวะซื้อส้มตำไปกินพี่น้องส้มตำไปกินบอกห้องเก็บพังมาจะบ้านเนื้อใบลำลมจนได้บ้านจ้ะก็นั่งกินที่บ้านก็หนีได้ยากที่บ้านไม่จ้ะลุงข้าวเหนียวที่บ้านเดี๋ยวไหมก็ยังไม่ได้นึ่งนึ่งไปทุกสุกแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้วแหละพี่น้องไปมาซื้อได้เด้อในร้านนี้ข้าวหน้าอร่อยสีสันอ่ะมีสั่งเงินเด้อพยิงสั่งก็พวกเราก็ไม่ต้องเอาที่ไม่มีฟันจะกินจะส้มตำเองซื้อส้มตำไปกินก่อนเอาธรรมดาง่ายๆดีเนาะใช่ลุงไม่ได้กินมาเป็นเดือนในส้มตำเพราะเจ้านั้นเขาหยุดขายเนี่ยไปกรุงเทพลุงก็เลยไม่ได้ซื้อนี่ไปสับปะรดก็มีสับปะรดก็มีเอาไปกินกับไก่ลุงมีที่บ้านมีเนื้ออยู่ด้วยเนื้อหมูหมักแล้วเดี๋ยวไปอบหน่อยเดี๋ยวไปกินพ่อแม่เป็นแม่จ่ายเฉพาะการลุงจ่ายส้มตำเองงั้นอ่ะเส้นทางนี้จะผ่านไปหมู่บ้านบะบ้านกระโพบ้านตะกลางได้หมดเลยไปกินที่บ้านเตาเขาเรานั่นนะสิละมังนะอยู่หลับไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อเราข้างในไม่ทันจ้าอะไรบ้างเอ่ยอย่างเดียวอย่างเดียวส้มตำอย่างเดียวเนาะครับคนเจ็ดสิบส้มตำผักหยิบเองเลยนะคะโอ้พอมาไปหยิบผักมาอันนี้ค่ะต้องทนจ้าอ๋อหยิบเองเหรอใจดีจังเลยอ่ะ
เอาอะไรบ้างอะไรนะครับนายเทศมาหยิบเองอ่ะหยิบพอประมาณเด้อเกรงใจแม่ค้าเพิ่นอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่ามุสลิมเทศอยู่โรงพยาบาลหนูซื้อทุกอย่างค่ะไม่ๆๆแกซื้อทขอแตง 2-3 เชียนสิแตงแตงกว่าสิเทศ5ดมอังมื่นตระบ้านคือเชียงเทศ5ดมเด้อบ่เออเพราะแม่ขอเอออะไรอีกพอๆๆเดี๋ยวแป๊บนึงกลับบ้านไปเราย้อนกลับไปทางนี้เนาะโอเคมันถือหือทางไปด้านออกเมธีไปจอมพระไปท่าตูมเด้อไปไปนู่นเลยนะครับบนแล้วนั่นคือก็เดินทางไปต่อพี่น้องจ๋าถึงแล้วน่ะเออไม่ใช่จะหนอหรือแช่งมาถึงบ้านพอดีดูเห็ดที่ขึ้นโตไหมอายุได้ไหมตุ้งซ้ำเด้อฮะ